วันนี้ลุ้นกัน9โมงเนี่ยใกล้แล้วนะฮะกรณีของพี่ดีเจแมนกับพี่ใบเตยงานนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวโยงกับForex TV นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกถึงเรื่องราวอัปเดตว่าตอนนี้อะไรยังไงบอกเลยว่าไม่รู้อย่างไรถ้าเกิดว่าศาลตัดสินหรือใดๆก็ตามถ้าเกิดผิดจริงก็ต้องยอมรับมีเสียน้ำตามากๆเลยเราต่างคนต่างเข้าใจในมวลเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าตัวบทกฎหมายเขามีไงเอกสารความชี้ชัดการรวมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์บอกเลยว่าศาลนัดแล้ววันนี้ตัดสินแน่นอนเรามีเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่นะครับอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้อะไรยังไงเส้นทางการเงินที่เขาบอกว่าเอี่ยว Forex TD ตัดสินครั้งนี้เตรียมใจอย่างไรเชิญค่ะถามเลยครับเราต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทําร้ายใครไม่เคยชวนใครเราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่อภิรักษ์ทําหลังจากที่โดนจับหรือว่าหนีไปเนี่ยมันคือสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้สิ่งที่เรามีเป็นข้อมูลเนี่ยเราให้การเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนแบบเต็มร้อยมาตลอดวันนี้เอกสารทั้งหมดเนี่ยวันนี้มันตกผลึกไปจนถึงชั้นอัยการแล้วเราดีแคลร์ได้หมดว่าเงินเนี้ยมันคือเงินอะไรคือเรามีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารพยานบุคคลทั้งหมดที่เข้าไปยื่นให้กับทางกฎหมายแล้วทั้งหมดในการเจอเรื่องนี้ในครอบครัวทุกคนได้รับเอฟเฟกต์เราเป็นศิลปินลูกทุ่งมาตั้งแต่ค่าตัวแบบ 5,000 น่ะจนมาถึงวันนี้ได้อ่ะสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูกลัวจะไม่ได้ร้องเพลงหนูกลัวจะไม่ได้ทำงานหนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตทุกวันทุกปีแล้วนะวันนี้7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นน่ะหนูไม่ได้ทำในสิ่งที่หนูรักเลยสักวันมันเสียใจมากเลเวลที่พี่เตยกับพี่แมนมานะจุดนี้มันมีตัวอย่างมาอยู่แล้วแล้วในตัวอย่างนั้นก็เราพูดตรงๆพูดกันตรงๆว่าไม่มีใครรอดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาอาจจะเป็นเวลาเหมาะสมที่เราควรจะได้พูดอะไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ลูกเรียนแจ้งไปตั้งแต่ต้นว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมสำนวนทั้งหมดตอนนั้นเรายังพูดไม่ได้จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวทั้งหมดแน่นอนอยู่แล้วคือมีผู้เสียหายไงและสำคัญคือคำว่าผู้เสียหายไงนี่แหละค่ะมันต่อยอดมูลค่าการสูญเสียหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อทั้ง3คนมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวหนึ่งแหละเราไม่ต้องการจะส่งกำลังใจเพราะว่าเราไม่รู้มูลความจริงแต่สิ่งหนึ่งคือที่เราจะบอกคือฝากบอกทั้ง3คนในนามของผู้ร่วมวงการบันเทิงด้วยกันก็คืออะไรก็ตามที่มันชี้ชัดว่าเราเป็นคนถูกต้องนำเอกสารนำข้อมูลชี้กับทางศาลให้ชัดเจนไปเลยเนาะ มันจะดีที่สุดเนาะใช่ครับผมแต่ยังไงก็ตามวันนี้ลุ้นกันว่าอัยการจะมีการนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ช่วงประมาณ9โมงพี่กี้น่าจะได้อัปเดตนะถ้าถูกถ้าชัดเจนขอให้รอดค่ะใช่ครับแบบนี้เลยต้องแบบนี้เลยนะแต่เจ้าตัวก็บอกผิดก็ว่าไปตามผิดใช่แล้วค่ะเตรียมใจกันไว้แล้วนะครับ